จังหวะนี้สราวุฒิจ่ายมาแล้วอ้าวบอลข้ามหัวไม่ล้ำหน้าด้วยครับตัวประยงตะวันโคสุโภเปลี่ยนตัวลงมาเลยครับตะวันยิงนี่เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0นาที78ครับลูกนี้สำคัญครับมาได้ช่วงท้ายจากที่อึดอัดมาตลอดครึ่งหลังนะครับเนี่ยครับเขากะจังหวะพลาดนะครับแล้วตะวันไม่ล้ำหน้าเลยครับเข้าไปดวลกับสหวิทย์แล้วโอ้โหเลือดเย็นนะครับหยอดข้ามลูกนี้ใจถึงมากตะวันทำได้เลยก็เปลี่ยนตัวลงมาแล้วซัดลูกนี้